นูเบ กาแล็กซี่ดาวน้อยเบาะแสใหม่ของสสารมืดเมื่อเรานึกถึงกาแล็กซี่เรามักจะนึกถึงกลุ่มดาวที่สว่างสวยและแน่นขนาดแต่มีการค้นพบกาแล็กซี่ที่แตกต่างออกไปอย่างมากในวงการดาราศาสตร์เรื่องราวมีอยู่ว่านักดาราศาสตร์ชื่ออิกนาซิโอตรูจิโลได้พบกับภาพที่น่าสนใจในขณะที่เขากำลังศึกษาภาพจากการสำรวจท้องฟ้าดิจิทัลสโลนโดยในช่วงฤดูร้อนของปีคริสต์ศักราช2015ภาพที่เขาเห็นนั้นอยู่ในกลุ่มดาวเซตัสหรือที่เรียกกันว่ากลุ่มดาววานในตอนแรกภาพที่เขาเห็นนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงจุดที่มีสัญญาณรบกวนเล็กๆอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของกล้องถ่ายรูปหรือเป็นส่วนหนึ่งของหางดาวหางแต่ตรูจิโลมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเขาจึงรอคอยภาพที่ชัดเจนขึ้นจากกล้องโทรทัศน์ที่มีพลังมากขึ้นและหลังจากรอคอยมาเกือบ4ปีเขาก็ได้ภาพที่เป็นภาพเบลอสีฟ้าซึ่งเผยให้เห็นกาแล็กซี่ที่มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อกาแล็กซี่ที่พบนี้มีชื่อว่านูเบ่ซึ่งเป็นคำภาษาสเปนที่แปลว่าเมฆนูเบ่มีขนาดใหญ่มากโดยเฉพาะเมื่อเรานึกถึงระยะทางมันอยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ300ล้านปีแสงลองคิดดูว่า1ปีแสงเท่ากับประมาณ9ล้านล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวและไม่ใช่แค่ขนาดที่ใหญ่ของมันเท่านั้นนูเบ่ยังเป็นกาแล็กซี่ที่มีดาวน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของมันซึ่งทำให้มันเป็นกาแล็กซี่ที่แตกต่างและเรียกได้ว่าเป็นกาแล็กซี่ที่กระจายตัวออกไปมากหรืออัลตราดิฟฟิวส์กาแล็กซี่หรือ UDG กาแล็กซี่ประเภทนี้มีความพิเศษตรงที่มันมีดาวน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดและมันมีความสว่างน้อยมากจนยากที่จะพบเห็นนูเบ่เป็นหนึ่งในกาแล็กซี่ประเภทนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมันเหมือนกับยักษ์ใหญ่ที่เป็นผีของกาแล็กซี่เลยทีเดียวรูปร่างของมันแบนเหมือนแผ่นแป้งมากกว่าจะเป็นแบบกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราที่มีใจกลางที่นูนออกมาและมันก็จางมากจนเราเห็นได้ยากมากสิ่งที่ทำให้นักดาราศาสตร์ตื่นเต้นกับมันมากๆนั่นก็คือเรื่องของสสารมืดหรือ Dark Matter ที่เป็นสสารลึกลับที่มองไม่เห็นซึ่งเติมเต็มมวลในจักรวาลส่วนใหญ่แต่เราไม่สามารถมองเห็นมันได้โดยตรงเพราะมันไม่ปล่อยแสงไม่ดูดซับแสงและไม่สะท้อนแสงแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่จริงเพราะผลกระทบทางแรงโน้มถ่วงที่มันมีต่อสิ่งที่เรามองเห็นได้เช่นดาวและกาแล็กซี่นูเบ้นั้นเชื่อกันว่าประกอบไปด้วยสสารมืดเป็นส่วนใหญ่ดาวของมันกระจายอยู่อย่างห่างกันมากจนวิธีเดียวที่ทำให้พวกมันอยู่ด้วยกันได้คือมีแรงโน้มถ่วงจากสสารมืดที่ทำหน้าที่รั้งพวกมันไว้โครงสร้างของกาแล็กซี่ที่ปรากฏเป็นลักษณะเรียบและกระจายอย่างสม่ำเสมอบ่งบอกว่ามีฮาโลของสสารมืดหรือเมฆไม่มีรูปร่างที่มองไม่เห็นซึ่งล้อมรอบนูเบ่อยู่นั้นก็เป็นลักษณะที่เรียบเช่นกันสิ่งนี้แปลกและน่าสนใจมากเพราะมันอาจหมายความว่านูเบ่เหมือนกับซากดึกดำบรรพ์ทางอวกาศหรือเหมือนกับการค้นพบฟอสซิลที่ยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมานานหลายพันล้านปีกาแล็กซี่นี้คาดว่ามีอายุประมาณ 10,000 ล้านปีซึ่งเก่าแก่กว่าระบบสุริยะของเราถึง1เท่าตัวและนูเบ่ก็สามารถรักษาความโดดเดี่ยวของมันไว้ได้มันลอยอยู่ในส่วนที่ห่างไกลของจักรวาลโดยมีเพื่อนบ้านที่ใหญ่ที่สุดอยู่ห่างออกไปถึง 1.4 ล้านปีแสงความเป็นส่วนตัวนี้อาจช่วยให้มันสามารถรักษาโครงสร้างอันโบราณของมันไว้ได้แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนูเบ่ยังดูเหมือนจะมีก๊าซไฮโดรเจนในปริมาณที่มากซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์บิ๊กแบงซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆก๊าซไฮโดรเจนเก่าแก่นี้เป็นเหมือนกับแคปซูลการเวลาจากช่วงต้นๆของจักรวาลการที่มีดาวที่เก่าแก่และมีไฮโดรเจนที่บริสุทธิ์ทำให้นูเบ่เป็นห้องหลับธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาสสารมืดมันเหมือนกับการค้นพบไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่สามารถบอกเราได้ว่าชีวิตบนโลกนี้วิวัฒนาการมาอย่างไรแต่คราวนี้มันเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของกาแล็กซี่และธรรมชาติที่แท้จริงของสสารมืดนักวิจัยหลายท่านรวมถึงทีมของอิกนาซิโอตรูจินโลก็พยายามหาคำตอบว่าทำไมนูเบ่ถึงอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้หนึ่งในทฤษฎีที่ถูกเสนอคือ
นูเบ้อาจจะมีช่วงเริ่มต้นที่ยากลำบากมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกาแล็กซีมาก่อนแล้วกาแล็กซีอื่นๆอาจจะรบกวนมันทำให้ดาวฤกษ์หลายดวงหลุดออกไปจนทำให้มันกลายเป็นกาแล็กซีประเภทที่เรียกว่าไทดันดอฟกาแล็กซีหรือกาแล็กซีแคร์ไทดันซึ่งกาแล็กซีประเภทนี้มักจะเป็นส่วนที่เหลือจากการชนกันของกาแล็กซีใหญ่ๆเหมือนเศษขนมปังที่หล่นอยู่บนโต๊ะหลังจากทานอาหารเสร็จนั่นเองแต่ถ้านูเบ้เกิดจากการชนของกาแล็กซีจริงๆน่าจะมีหลักฐานบ่งชี้เช่นเส้นทางของดาวฤกษ์ที่ยืดออกไปเบื้องหลังแต่นูเบ้ไม่มีลักษณะเหล่านี้เลยทำให้ทฤษฎีนี้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่อีกทฤษฎีหนึ่งคือนูเบ้อาจจะเกิดมาด้วยความพิเศษกว่ากาแล็กซีอื่นๆตามที่เราเข้าใจในการเกิดกาแล็กซีจากการจำลองสถานการณ์ซึ่งพื้นฐานมาจากโมเดลลัมดา CDM นั่นคือมีส่วนประกอบของพลังงานมืดและสสารมืดเย็นจากการจำลองปกติเราสามารถทำนายประเภทของกาแล็กซีที่เราควรจะเห็นในจักรวาลได้แต่พวกเขาก็ประสบปัญหาเมื่อพยายามสร้างกาแล็กซีที่มีรูปร่างเหมือนกับนูเบ้แต่สิ่งที่น่าสนใจมากคือการจำลองบางอย่างที่ใช้ประเภทของสสารมืดชนิดอื่นนั่นคืออนุภาคที่เรียกว่าอัลตราไลท์แอ็กซิออนหรือแอ็กซิออนมวลต่ำซึ่งก็ยังเป็นเพียงสมมุติฐานแต่ถ้ามันมีอยู่จริงมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสสารมืดที่เรายังตามหาไม่พบถ้าการมีอยู่ของนูเบ้สามารถอธิบายได้ด้วยอัลตราไลท์แอ็กซิออนมันอาจจะชี้ให้นักวิทยาศาสตร์เห็นถึงความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับสสารมืดและจักรวาลนูเบ้อาจเป็นหน้าต่างที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องของสสารมืดได้ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเราต้องทราบอย่างแน่ชัดก่อนว่ากาแล็กซีนี้อยู่ห่างจากโลกเราเท่าไหร่ตอนนี้นักดาราศาสตร์ประเมินว่านูเบ้อยู่ห่างจากโลกประมาณ300ล้านปีแสงการประเมินระยะทางนี้มาจากการสังเกตการก๊าซไฮโดรเจนอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าก๊าซที่ถูกตรวจจับนั้นอาจไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนูเบ้เลยมันอาจมาจากกาแล็กซีอื่นที่อยู่หลังจากนูเบ้ซึ่งทำให้นักดาราศาสตร์เข้าใจผิดว่ามันอยู่ใกล้หรือไกลไปกว่าที่เป็นจริงการผิดพลาดนี้เหมือนกับเราคิดว่ากำลังมองเห็นนกบินอยู่สูงๆแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องบินที่อยู่ไกลกว่ามากรูปทรงและขนาดของวัตถุจะเปลี่ยนไปตามระยะทางซึ่งก็เช่นเดียวกับกาแล็กซีเพื่อแก้ปัญหานี้นักวิทยาศาสตร์ต้องการการสังเกตที่มีความคมชัดและละเอียดมากขึ้นพวกเขาได้ใช้กล้องโทรทัศน์ Very Large Array ที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเม็กซิโกเพื่อสังเกตนูเบ้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นหากก๊าซไฮโดรเจนที่ตรวจจับได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของนูเบ้จริงๆพวกเขาก็จะสามารถยืนยันขนาดอันมหึมาและระยะทางของมันได้และถ้าหากนูเบ้นั้นใหญ่และโดดเดี่ยวอย่างที่นักดาราศาสตร์คิดกาแล็กซีนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการศึกษาสสารมืดในแบบที่เราไม่เคยสามารถทำได้มาก่อนนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ยังคงมองหากาแล็กซีที่คล้ายกับนูเบ้อีกด้วยหากพวกเขาสามารถหากาแล็กซีที่มีคุณสมบัติเหมือนกับนูเบ้ได้มากขึ้นพวกเขาอาจเริ่มทำความเข้าใจได้ว่านูเบ้เป็นเพียงความผิดปกติที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความผิดปกติในจักรวาลการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การปฏิวัติความรู้ทางดาราศาสตร์ของเราช่วยให้เราเข้าใจได้ว่ากาแล็กซีเกิดและพัฒนาไปอย่างไรและสำหรับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อไขคำถามมูลค่าหมื่นล้านบาทเกี่ยวกับที่มาและธรรมชาติของนูเบ้นั้นมันไม่ได้มีแค่เงินที่ใช้ไปกับกล้องโทรทัศน์และการวิจัยเท่านั้นแต่ยังมีค่าของสิ่งที่เราอาจเรียนรู้ได้ด้วยหากนูเบ้สามารถบอกเราเกี่ยวกับสสารมืดได้มากขึ้นมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการคลี่คลายปริศนาใหญ่ๆในโลกดาราศาสตร์ได้การหมุนเอียงของดาวเคราะห์ส่งผลต่อฤดูกาลอย่างไรโลกของเรามีความพิเศษและมีการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราทุกคนได้สัมผัสถึงผลจากการเคลื่อนไหวนั้นในรูปแบบของฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมเราถึงรับรู้กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เหตุผลมาจากการที่โลกของเราไม่ได้หมุนตรงไปเหมือนลูกข่างแกนหมุนของโลกนั้นไม่ได้ตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
แต่เอียงไปประมาณ 23.5 องศาสาเหตุที่แกนโลกเอียงนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากวัตถุขนาดเท่าดาวอังคารชนเข้ากับโลกหรือบางข้อสันนิษฐานบอกว่าเกิดจากแรงรบกวนจากดวงจันทร์ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะหรือแม้แต่ดวงอาทิตย์ด้วยการเอียงนี้ทำให้ส่วนต่างๆของโลกได้รับแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันไปตลอดทั้งปีซึ่งนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรามีฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปการเอียงเล็กน้อยของโลกอาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่มันกลับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวการเคลื่อนไหวเหมือนการโยกเยกนี้เรียกว่าการหมุนควงมันเหมือนกับเวลาที่เราหมุนลูกข่างแล้วมันเริ่มเอียงและวนไปรอบๆโดยไม่ล้มลงการสายของแกนโลกเกิดจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และมันไม่ใช่แค่แรงดึงดูดธรรมดาแต่เป็นแรงดึงที่มีการคำนวณมาอย่างดีที่ช่วยกำกับดูแลโลกของเราให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาในระยะเวลาที่ยาวนานหลายพันถึงหลายแสนปีการเอียงและการสายนี้รวมกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวงโคจรของโลกสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงได้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญมากจนสามารถทำให้เกิดยุคน้ำแข็งหรือช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศเขตร้อนได้องศาการเอียงของโลกหรือที่เรียกว่า obliquity นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นมุมที่แม่นยำที่23องศาเลยทีเดียวถ้าดาวเคราะห์ไม่มีการเอียงเลยนั่นหมายความว่ามันจะยืนตรงสนิทดาวเคราะห์นั้นจะไม่มีฤดูกาลเลยลองนึกภาพถึงสภาพอากาศเดียวกันทุกวันไปตลอดทั้งปีแต่เมื่อมีการเอียงเราจะได้รับแสงอาทิตย์มากขึ้นในซีกโลกหนึ่งในขณะที่อีกซีกหนึ่งก็จะรับความเย็นจากเงานั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถใส่กางเกงขาสั้นในเดือนกรกฎาคมและห่มเสื้อหนาๆในเดือนธันวาคมขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ครึ่งใดของโลกและถ้าดาวเคราะห์มีการเอียงที่เอียงมากจริงๆก็จะทำให้ขั้วโลกอาจจะได้รับแสงอาทิตย์จัดและกลายเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่ร้อนมากในขณะที่เส้นศูนย์สูตรกลายเป็นบริเวณที่เย็นและมีน้ำแข็งนั่นเป็นเพราะว่าแสงอาทิตย์ไม่ได้ส่องมาที่ส่วนกลางของดาวเคราะห์ตลอดทั้งปีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยบนโลกถ้าดาวเคราะห์มีการเอียงมากกว่า54องศาเรื่องราวก็จะเริ่มบ้าคลั่งขึ้นเส้นศูนย์สูตรจะกลายเป็นบริเวณที่เย็นและมีน้ำแข็งและขั้วโลกกลายเป็นเขตอบอุ่นมันเหมือนกับว่าดาวเคราะห์นั้นกำลังสวมกางเกงที่ศีรษะและสวมหมวกที่เท้าเป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดสุดๆไม่เพียงแค่นั้นการเอียงของดาวเคราะห์ไม่ได้นิ่งอยู่กับที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนจากที่คาดการได้เป็นอากาศที่แปรปรวนไปถึงขั้นสุดขั้วเลยทีเดียวแล้วดาวเคราะห์ต่างๆสามารถมีอิทธิพลต่อการเอียงและการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อย่างไรลองคิดภาพตามว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงกำลังหมุนเหมือนลูกข่างบนพื้นที่อวกาศที่ว่างเปล่าแต่มันไม่ได้หมุนอยู่เพียงลำพังมันมีพี่น้องดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะเดียวกันดาวเคราะห์เหล่านี้มีส่วนรบกวนวงโคจรและการหมุนของกันและกันเหมือนเด็กๆที่ผลักกันบนม้าหมุนสถานการณ์อาจจะไม่นิ่งเลยตอนที่การเอียงของดาวเคราะห์นั้นตรงกับการกระทบจากการโคจรที่ถูกรบกวนโดยดาวเคราะห์อื่นนักวิทยาศาสตร์เรียกสถานการณ์นี้ว่าการสั่นพ้องของวงโคจรหรือสปินออร์บิทเรโซแนนซ์มันเหมือนกับการผลักเด็กบนชิงช้าในจังหวะที่พอดีที่สุดเพื่อให้เด็กทะยานสูงขึ้นทุกครั้งที่ถูกผลักในแง่ของดาวเคราะห์สิ่งนี้สามารถทำให้การเอียงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงได้ตัวอย่างเช่นดาวอังคารดาวอังคารนั้นมีการเอียงที่แปรปรวนมากกว่าโลกแม้ว่าทั้งสองจะมีการเอียงที่ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 23-25 องศาก็ตามสาเหตุที่โลกของเราไม่มีการเอียงที่แปรปรวนมากนั้นเป็นเพราะดวงจันทร์ของเรานั่นเองแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยให้โลกมีการเอียงที่คงที่มากขึ้นโดยเพิ่มความเร็วในการเอียงพอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการติดอยู่ในการสั่นพ้องของวงโคจรกับการดึงดูดของแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์หากไม่มีดวงจันทร์เราอาจมีฤดูกาลที่ไม่แน่นอนและด้วยเหตุนี้ฤดูกาลของเราจึงได้รับการควบคุมให้เป็นไปอย่างมีระเบียบนั่นหมายถึง
เราไม่ต้องเผชิญกับการเอียงที่รุนแรงที่อาจทำให้สภาพภูมิอากาศของเรากลายเป็นเหมือนรถไฟเหาะที่ไม่สามารถคาดเดาได้พื้นที่กว้างใหญ่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วนนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์มีความสนใจอย่างมากในโลกที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้เพราะพวกเขาอยากรู้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีฤดูกาลเหมือนกับที่โลกเรามีหรือไม่และสำคัญกว่านั้นพวกเขายังอยากรู้ว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีความเหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตหรือไม่หนึ่งในดาวเคราะห์ที่เป็นที่สนใจอย่างมากคือเคปเลอร์ 186F ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าโลกและพบว่าตั้งอยู่ในโซนที่เหมาะสมสำหรับการมีชีวิตหรือที่เรียกว่าโซนที่พอดีที่อุณหภูมิไม่ร้อนเกินไปและไม่เย็นเกินไปแต่พอดีเพื่อให้น้ำในรูปแบบของเหลวสามารถมีอยู่บนพื้นผิวได้นั่นเองเคปเลอร์ 186F เป็นดาวเคราะห์ที่น่าสนใจเพราะมันค่อนข้างโดดเดี่ยวอยู่ห่างไกลจากดาวเคราะห์พี่น้องดวงอื่นๆนั่นหมายความว่าอิทธิพลทางด้านแรงโน้มถ่วงจากเพื่อนบ้านนั้นค่อนข้างน้อยเปรียบได้เหมือนกับสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่ไกลและไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นักดังนั้นเคปเลอร์ 186F จึงมีโอกาสที่จะมีความเอียงที่ค่อนข้างมั่นคงเหมือนกับโลกของเราซึ่งนั่นทำให้มันมีโอกาสที่จะมีฤดูกาลที่เป็นประจำและคาดการได้และสิ่งที่ดีที่สุดคือมันไม่จำเป็นต้องมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่เหมือนกับที่โลกเรามีเพื่อที่จะรักษาการเอียงของมันให้คงที่การเข้าใจถึงการเอียงและการเอ็นของดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้เป็นเหมือนการได้ดูตัวอย่างของปฏิทินของพวกมันบางทีพวกมันอาจจะมีฤดูกาลในวันหยุดช่วงซัมเมอร์หรือมีฤดูหนาวที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่ก็ได้ถ้าเราจะเดินทางข้ามระบบสุริยะไปจนถึงห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวนั้นมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสุดๆแต่ว่ารถยนต์อวกาศที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงเคมีนั้นมันก็ไม่มีพลังพอที่จะทำการเดินทางยาวนานแบบนั้นได้มันก็ประมาณว่าเหมือนรถยนต์เก่าๆที่กินน้ำมันเยอะเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ที่เราฝันถึงนั่นเองตอนนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังถูกพัฒนาอยู่ชื่อว่า Magnetic Fusion Plasma Drive หรือ MFPD นั่นเองนี่เป็นเหมือนกับรถแข่งของเครื่องยนต์อวกาศเลยทีเดียวมันถูกคิดค้นโดยศาสตราจารย์ฟลอเรียนน็อกคาร์ดที่ทำงานที่มหาวิทยาลัยไลเดนและยังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีควอนตัมที่เทอร่าควอนตัม AG ด้วยศาสตราจารย์น็อกคาร์ดได้เขียนเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบโดยทีมวิทยาศาสตร์ที่เอลส์เวียร์การเดินทางไปดาวอังคารด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมันก็เหมือนกับการเดินทางด้วยขบวนรถม้าไปยังทิศตะวันตกเลยทีเดียวมันใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงมากแม้ว่าโลกและดาวอังคารจะเข้าใกล้กันทุกๆ26เดือนแต่การเดินทางไปก็ยังต้องใช้เวลาถึง9เดือนเลยทีเดียวแล้วถ้าเราอยู่ที่นั่นเพื่อสำรวจอีกประมาณ1ปีและเดินทางกลับอีก9เดือนเราก็จะใช้เวลาในอวกาศมากถึง900วันเลยทีเดียวในระหว่างที่นักบินอวกาศเดินทางนานขนาดนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับรังสีคอสมิกและรังสีจากดวงอาทิตย์นอกจากนี้การอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักยังส่งผลต่อร่างกายของพวกเขาอีกด้วยดังนั้น NASA และหน่วยงานอวกาศอื่นๆก็กำลังพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆในการเดินทางผ่านอวกาศได้เร็วขึ้นพวกเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ไอออนที่ทำงานโดยการใช้พลังงานน้อยแต่ปล่อยออกมาด้วยความเร็วสูงโดยใช้สนามแม่เหล็กแต่มันก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องการแหล่งพลังงานที่มีขนาดใหญ่เช่นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่หรือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ถึงจะเดินทางได้จริงๆแล้วก็มีเทคโนโลยีเรือใบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งก็คือเรือใบขนาดใหญ่ที่ใช้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อดันให้เดินทางไปได้มันใช้เชื้อเพลิงน้อยแต่ก็ให้แรงขับที่ไม่มากเท่าไหร่และมันจะทำงานได้ดีเมื่ออยู่ใกล้กับความร้อนและแสงของดวงอาทิตย์เราอาจจะใช้เลเซอร์ที่มีพลังสูงเพื่อให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแต่นั่นก็เหมือนกับการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เฉพาะให้เรือของเล่นเท่านั้นมันเกินจำเป็นและเสี่ยงเทคโนโลยีอื่นที่เป็นทางเลือกคือเครื่องยนต์นิวเคลียร์ความร้อนสูงหรือ NTP
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งมันก็เหมือนกับกาต้มน้ำในอวกาศใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการทำให้เชื้อเพลิงร้อนขึ้นเพื่อสร้างพลังงานมันให้พลังมากแต่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาการจัดการกับสารนิวเคลียร์แต่ที่เป็นดั่งในฝันของหนังไซไฟก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเราคิดถึงพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ถูกบรรจุเข้าไปในเครื่องยนต์โดยมีไอโซโทปของไฮโดรเจนที่ทำปฏิกิริยากันและปล่อยพลังงานออกมามหาศาลมันมีศักยภาพที่จะให้แรงขับที่เราต้องการแต่การควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั้นก็ยากเหมือนการจับสายฟ้าด้วยบ่งบาทตอนนี้เรากลับมาที่ MFPD ของศาสตราจารย์น็อกคาร์ดมันเป็นการผสมผสานระหว่างการขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ฟิวชันเครื่องยนต์ไอออนและเทคนิคอื่นๆที่ล้ำสมัยแนวคิดคือการได้ทั้งพลังและแรงขับที่เราต้องการโดยการทำให้ไอโซโทปของไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากันในขณะที่ควบคุมทุกอย่างด้วยสนามแม่เหล็กนอกจากนี้เครื่องยนต์นี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าสำหรับยานอวกาศอีกด้วยศาสตราจารย์น็อกคาร์ดเริ่มต้นด้วยการใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันระหว่างดิวเทอเรียมและทรีเทียมมันเป็นคู่หูที่ทำปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าและถูกศึกษามามากแล้วแต่เป้าหมายสูงสุดคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบไร้ประจุหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบไม่มีนิวตรอนซึ่งมันสะอาดกว่าและปล่อยนิวตรอนออกมาน้อยลงตอนนี้เรามาดูความสามารถเด็ดๆที่น่าตื่นเต้นของเครื่องยนต์อวกาศกันข้อดีของมันบอกเราว่ามันจะให้แรงขับที่มากผ่านอวกาศพร้อมกับเวลาของการเดินทางของเราที่สั้นลงและยังให้พลังงานในการรักษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆบนยานอวกาศมันไม่ต้องใช้น้ำมันมหาศาลไม่สนด้วยว่าเราจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์แค่ไหนแถมยังสะอาดกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันอีกเพราะไม่ค่อยเหลือขยะกัมมันตรังสีแต่เรายังมีอุปสรรคใหญ่ๆที่เราต้องเผชิญเราต้องหาวิธีที่จะทำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันทำงานได้ดีในสุญญากาศรวมถึงการจัดการกับความร้อนและไม่ทำให้ยานอวกาศของเรากลายเป็นเตาไมโครเวฟด้วยรังสีที่ปล่อยออกมาเรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบแต่ด้วยความที่มีโครงการทดลองนิวเคลียร์ในอวกาศไปแล้วมันเป็นเพียงเรื่องเวลาเท่านั้นก่อนที่เราจะเห็นการพัฒนาที่แท้จริงเรื่องราวของแมกเนติกฟิวชันพลาสมาไดรฟ์หรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลาสมาฟิวชันแม่เหล็กหรือเครื่องยนต์ขับเคลื่อนพลาสมาแบบแม่เหล็กฟิวชันที่กำลังเป็นที่พูดถึงในหมู่ผู้คนนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากด้วยความคิดของศาสตราจารย์น็อกคาร์ดที่มุ่งมั่นพัฒนาเครื่องยนต์อวกาศที่ไม่เพียงแต่มีพลังในการขับเคลื่อนเท่านั้นแต่ยังมาพร้อมกับความสามารถหลายอย่างในหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาเล็กๆแต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในเทคโนโลยีขับเคลื่อนยานอวกาศเลยทีเดียวตัวเครื่องยนต์นี้ใช้พลังจากการฟิวชันนั่นก็คือการรวมตัวของอนุภาคต่างๆเหมือนกับพลังที่ทำให้ดวงอาทิตย์ของเราส่องสว่างพลังนี้จะทำให้สามารถยิงอนุภาคออกไปด้วยความเร็วที่น่าทึ่งส่งผลให้ยานอวกาศมีแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นในการเดินทางข้ามพื้นที่ว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ของอวกาศและเพราะว่าเชื้อเพลิงที่ใช้มีความหนาแน่นด้านพลังงานสูงมากคือไอโซโทปของไฮโดรเจนนั่นเองจึงไม่จำเป็นต้องบรรทุกเชื้อเพลิงมากมายซึ่งหมายความว่าเราสามารถเพิ่มพื้นที่สำหรับแบกอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆได้มากขึ้นและหนึ่งในสิ่งที่เจ๋งที่สุดคือMFPD สามารถปรับแรงขับเคลื่อนและพลังงานที่ใช้ได้ด้วยลองนึกภาพเหมือนเรามีเกียร์ต่างๆในจักรยานของเราที่เราสามารถเปลี่ยนไปมาตามสถานการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่กำลังขับขี่อย่างสบายๆหรือต้องการพลังเพื่อปีนขึ้นเนินที่ชันหรือในแง่ของการเดินทางในอวกาศไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเร่งความเร็วออกจากวงโคจรของโลกหรือกำลังเคลื่อนไปยังดาวอังคารและเพราะเครื่องยนต์นี้มีประสิทธิภาพสูงฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการลดระยะเวลาในการเดินทางในอวกาศที่ยาวนานและน่าเบื่อลงการใช้เวลาน้อยลงในอวกาศหมายถึงนักบินอวกาศมีเวลาต้องเผชิญกับรังสีคอสมิกและการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อน้อยลงในขณะที่ลอยคว้างอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักมันเหมือนการนั่งรถไฟความเร็วสูงแทนที่จะเป็นรถไฟเก่าๆที่เดินทางได้ช้าMFPD ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหารังสีสำหรับยานอวกาศเองด้วยการออกแบบที่ฉลาด
สนามแม่เหล็กและพลาสมาที่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งค่าเครื่องยนต์นี้สามารถทำหน้าที่เป็นโล่ป้องกันรังสีได้มันเป็นเหมือนการมีเกราะกำบังที่มองไม่เห็นแต่ยังสามารถให้พลังงานกับยานของเราได้อีกด้วยอีกข้อดีหนึ่งคือเครื่องยนต์นี้ไม่เลือกสถานที่ในระบบสุริยะไม่เหมือนกับเรือใบพลังงานแสงอาทิตย์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ต้องอาบแดดเพื่อทำงาน MFPD นำแสงแดดของมันเองมาด้วยในทางหนึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถไปสำรวจด้านหนาวเหน็บของระบบสุริยะของเราได้ที่ที่ดวงอาทิตย์เป็นเพียงแค่ดาวที่ส่องแสงมากกว่าการเป็นเตาหลอมที่ร้อนแรงตอนนี้หลายๆคนคงกำลังคิดว่าแล้วเรื่องนิวเคลียร์ล่ะมันจะมีความเสี่ยงไหมความงามของการหลอมรวมนิวเคลียสหรือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยเฉพาะประเภทนิวเคลียร์ฟิวชันไร้ประจุที่ศาสตราจารย์น็อกคาร์ดกำลังพุ่งเป้าไปหานั้นคือมันสะอาดกว่านิวเคลียร์ฟิชชันซึ่งเป็นสิ่งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บนโลกของเราใช้ฟิวชันเหมือนดวงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ควบคุมได้ในขณะที่ฟิชชันคือการทำลายสิ่งของเพื่อปลดปล่อยพลังงานกล่าวคือฟิวชันเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เพราะใช้วิธีรวมนิวเคลียสของอะตอมที่มีขนาดเล็กเข้าด้วยกันผลลัพธ์คือจะได้อะตอมขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมากระบวนการนี้คล้ายกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดวงอาทิตย์ส่วนฟิชชันเปรียบเหมือนการทุบทำลายข้าวของเนื่องจากใช้วิธีแยกนิวเคลียสของอะตอมขนาดใหญ่ให้แตกออกเป็นนิวเคลียสขนาดเล็กกว่าผลลัพธ์คือปลดปล่อยพลังงานออกมาเช่นกันแต่วิธีนี้แตกต่างจากฟิวชันเพราะกระบวนการแยกนิวเคลียสมีความเสี่ยงต่อการเกิดกัมมันตรังสีดังนั้นฟิวชันจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่ยานอวกาศของเราจะกลายเป็นเชอร์โนบิลที่บินได้ในทฤษฎีแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีปัญหาใหญ่ที่ต้องคิดหาวิธีแก้ไขเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำการหลอมรวมหรือฟิวชันในอวกาศได้โดยไม่มีปัญหาใดๆและเราต้องมั่นใจว่าเราสามารถจัดการกับความร้อนและรังสีทั้งหมดได้โดยไม่ทำให้ยานอวกาศของเราหรือนักบินอวกาศต้องเผชิญกับอันตรายลองจินตนาการถึงโลกที่การเดินทางไปอวกาศเป็นเรื่องปกติเหมือนกับการขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนในปัจจุบันด้วยเครื่องยนต์ MFPD อนาคตที่เราพูดถึงนี้อาจจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปมันเป็นความเป็นไปได้ที่อาจจะใกล้เข้ามาทุกทีลองนึกถึงการเดินทางไปยังดาวเคราะห์ที่ไกลโพ้นอย่างดาวพลูโตที่อยู่ในขอบนอกของระบบสุริยะของเราหรือแม้กระทั่งพิจารณาการไปเยือนดาวดวงอื่นในระบบดาวฤกษ์ใกล้เคียงแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเกมการเดินทางอวกาศคือการลดเวลาในการเดินทางนั่นเองในอวกาศนั้นเวลามีความสำคัญมากไม่ใช่แค่เพื่อจิตใจของนักบินอวกาศเท่านั้นแต่ยังมีความสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจด้วยเพราะถ้าเวลาที่พวกเขาใช้ในอวกาศน้อยลงพวกเขาก็จะถูกแสงจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนยานอวกาศน้อยลงเช่นกันMFPD มีคุณสมบัติที่น่าสนใจคือมันสามารถทำหน้าที่ขับดันยานอวกาศให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้พร้อมกับให้พลังงานแก่อุปกรณ์ต่างๆและระบบสนับสนุนชีวิตบนยานอวกาศนั่นเหมือนกับรถที่สามารถขับเคลื่อนบ้านของเราไปพร้อมๆกับการเดินทางนอกจากนี้ MFPD ยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามระยะต่างๆของภารกิจต้องการขึ้นจากโลกอย่างรวดเร็วใช่ไหมเพิ่มพลังได้เลยแล่นไปในอวกาศว่างเปล่าหรือไม่ก็ลดมันลงเพื่อประสิทธิภาพในระยะยาวแต่มีความเสี่ยงที่เราไม่ควรลืมเพราะอวกาศนั้นไม่ใช่สถานที่ที่เป็นมิตรและการเจอกับแรงโน้มถ่วงที่เป็นศูนย์และรังสีรุนแรงเป็นระยะเวลานานไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างร้ายแรงในระยะยาวมันสามารถทำให้กระดูกอ่อนแอลงระบบภูมิคุ้มกันลดลงสามารถทำให้ DNA เสียหายและยังอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยด้วยศักยภาพในการลดระยะเวลาเดินทางของ MFPD นักบินอวกาศอาจจะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไกลจากความอบอุ่นของดวงอาทิตย์เพราะเครื่องยนต์นี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ในการทำงานดังนั้นมันจึงสามารถพาเราไปยังมุมมืดและห่างไกลของระบบสุริยะของเราได้ที่ดวงอาทิตย์นั้นเป็นเพียงจุดเล็กๆในท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นหมายความว่า
เราสามารถสำรวจโลกที่เป็นน้ำแข็งและวัตถุในแถบไคเปอร์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์สำหรับผู้ที่มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมฟิวชั่นเป็นความฝันของพลังงานสะอาดมันเหมือนกับพลังงานหมุนเวียนสำหรับอวกาศด้วย MFPD เรากำลังพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดกว่าซึ่งไม่ได้ทิ้งร่องรอยของสารกัมมันตรังสีไว้เบื้องหลังมันเหมือนกับความแตกต่างระหว่างรถบรรทุกดีเซลเก่าที่ปล่อยควันออกมากับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งไปอย่างเงียบสงบโดยไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆแต่อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่ายังมีปริศนาและปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากมายที่เราต้องแก้ไขก่อนที่จะเดินทางไปในอวกาศด้วย MFPD ได้อย่างสบายใจเราต้องหาวิธีที่จะทำให้ฟิวชั่นทำงานได้อย่างราบรื่นในอวกาศจัดการกับความร้อนที่รุนแรงที่มันสร้างขึ้นและป้องกันรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักบินอวกาศของเราไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันรังสีที่แข็งแกร่งและวิธีการสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมเพื่อสุขภาพของนักบินอวกาศนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการสร้างระบบปิดที่สามารถผลิตอาหารน้ำและอากาศสำหรับภารกิจระยะยาวรวมถึงมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยลองจินตนาการดูว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรถ้าภารกิจไปยังดาวอังคารเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการบินไปต่างจังหวัดหรือนักบินอวกาศสามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยดวงจันทร์และอาจจะเป็นดาวดวงอื่นๆได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายปีในการเดินทางนั่นคือคำมั่นสัญญาที่น่าตื่นเต้นของ MFPD นั่นคือการเดินทางในอวกาศที่เร็วกว่าไปได้ไกลกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถ้าเรามองกลับมาที่โลกของเราผลกระทบของการพัฒนาเทคโนโลยีเช่น MFPD อาจส่งผลต่อโลกของเราได้เช่นกันเช่นการพัฒนาในวัสดุศาสตร์ความก้าวหน้าในฟิสิกส์พลาสมาและความสำเร็จในการผลิตพลังงานที่เครื่องยนต์นี้ต้องการอาจจะทำให้เกิดการปฏิวัติในอุตสาหกรรมและแหล่งพลังงานบนโลกเรามันเหมือนกับการคิดค้นล้อหรือการค้นพบไฟใหม่ๆเลยทีเดียวเมื่อมาถึงการสำรวจอวกาศเรามักจะเห็นประเทศต่างๆมาร่วมมือกันมีผู้คนจากทุกมุมโลกทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน MFPD อาจจะเป็นตัวกระตุ้นสำหรับยุคใหม่ของการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติที่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและนักฝันหลายคนรวมตัวกันเพื่อพิชิตขอบเขตสุดท้ายของมนุษยชาติแต่ตอนนี้เรามาดูความเป็นจริงกันบ้างปัจจุบันเรายังไม่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ MFPD ลงบนยานอวกาศเลยเพราะมีความท้าทายและความยากมากมายเราต้องค้นหาวิธีการทำให้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทำงานได้อย่างเสถียรในสภาพไร้น้ำหนักของอวกาศหาวิธีระบายความร้อนและป้องกันรังสีโดยไม่ทำให้ยานอวกาศของเรากลายเป็นลูกไฟร้อนแรงแต่ความก้าวหน้ามักจะมาพร้อมกับความท้าทายและมันกำลังเกิดขึ้นการทดลองด้านการขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์กำลังดำเนินไปเรื่อยๆและไอเดียที่เคยเป็นเพียงแบบร่างบนกระดาษกำลังถูกนำมาทดลองในโลกแห่งความจริงทุกการทดสอบการจำลองและการทดลองทำให้เราเข้าใกล้การทำให้ MFPD เป็นมากกว่าแค่ความคิดที่น่าตื่นเต้นนี้ดังนั้นเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราก็สามารถฝันให้ไกลขึ้นอีกนิดหน่อยได้ด้วยแนวคิดอย่าง MFPD มันไม่ใช่แค่เรื่องของการขับเคลื่อนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคำมั่นสัญญาของอนาคตที่มนุษยชาติจะก้าวออกสู่ห้วงอวกาศด้วยความมั่นใจหรือเราจะเดินทางในอวกาศด้วยเครื่องยนต์ไอออนเรากำลังเตรียมตัวออกเดินทางท่องอวกาศและรถยนต์อวกาศของเรานั้นไม่ได้ใช้เครื่องยนต์น้ำมันซึ่งกินน้ำมันเป็นอาหารแต่ว่ามันใช้เครื่องยนต์ไอออนที่ทันสมัยมากๆซึ่ง NASA และบริษัทที่ชื่อว่า Aerojet Rocket Dean ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเครื่องยนต์ที่เรากำลังพูดถึงนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์อวกาศทั่วไปแต่มันคือ Advanced Electric Propulsion System หรือระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าขั้นสูงหรือเรียกสั้นๆว่า APS นั่นเองมันเป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังถึง12กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ไอออนที่มีกำลังแรงที่สุดที่กำลังถูกสร้างอยู่ในตอนนี้12กิโลวัตต์อาจจะฟังดูไม่มากแต่มันเพียงพอที่จะทำให้หลอด LED ขนาดเล็กที่บ้านเราส่องสว่างมากกว่า 1,330 หลอดเลยทีเดียวทีมที่ NASA และ Aerojet Rocket Dean ได้ทำการทดสอบเครื่องยนต์นี้อย่างหนัก
และผลที่ออกมาก็สวยงามมากเขาทำการประกาศในเดือนกรกฎาคมว่าพวกเขาเริ่มทำการทดสอบเครื่องยนต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมสำหรับการใช้งานจริงระบบแอปส์นี้ถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างมากจากระบบเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่เราเคยใช้ในอดีตซึ่งมักจะใช้พลังงานประมาณ 4.5 กิโลวัตต์ตอนนี้เรากำลังเพิ่มกำลังนั้นขึ้นเป็น2เท่าด้วยแรงขับดันเพียงตัวเดียวและตอนนี้เรากำลังจะเห็นฉากที่เหมือนเรื่องราวในหนังวิทยาศาสตร์เพราะเครื่องยนต์นี้จะปล่อยควันไอเสียสีฟ้าที่สวยงามนั่นเป็นเพราะมันกำลังใช้ก๊าซซีนอนซึ่งเป็นก๊าซชนิดหนึ่งและทำให้ก๊าซนั้นเป็นไอออนนั่นคือการที่เราดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมเพื่อให้มันมีประจุมันต่างจากเครื่องยนต์จรวดแบบเดิมที่เผาเชื้อเพลิงเพื่อให้ได้ความเร็วอย่างรวดเร็วและรุนแรงแต่เครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบแอปส์นั้นเน้นไปที่ความคงที่และความเสถียรมันไม่ได้ให้พลังในทันทีแต่มันจะเดินทางไปได้เรื่อยๆคล้ายกับกระต่ายเอเนอร์ไจเซอร์ที่เดินทางไปไม่หยุดหย่อนเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในอวกาศเพราะมันมีประสิทธิภาพสูงและไม่จำเป็นต้องพกเอาเชื้อเพลิงไปมากมายเลยแผนการใหญ่ของพวกเขาคือการติดตั้งเครื่องยนต์แอป3ตัวบนสถานีอวกาศใหม่ของ NASA ที่ชื่อว่า Gatewayซึ่งจะตั้งอยู่รอบๆดวงจันทร์สถานีเกตเวย์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่เรียกว่าอาร์ทิมิสที่ NASA ตั้งเป้าหมายที่จะส่งนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์และในที่สุดคือไปยังดาวอังคารสถานีอวกาศนี้จะเป็นจุดพักในอวกาศสำหรับนักบินอวกาศและคาดว่าจะถูกส่งขึ้นไปในปีคริสต์ศักราช2025อีกทั้งสถานีเกตเวย์นี้จะไม่ใช่เพียงแค่เป็นของ NASA เท่านั้นแต่จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศและหุ้นส่วนทางการค้าด้วยคล้ายๆกับสหประชาชาติของอวกาศเลยทีเดียวเครื่องยนต์แอปส์จะช่วยให้สถานีอยู่ในวงโคจรรอบดวงจันทร์ได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการติดต่อกับโลกและการบำรุงรักษาสถานีให้มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับแอปส์ด้วยพลังงานที่มันมีเราอาจจะได้เห็นมันถูกส่งไปยังการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ลึกลงไปในอวกาศไกลเกินกว่าดวงจันทร์อีกนั่นคือความฝันของเราและไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ไอออนเท่านั้นที่เราใช้ในการสำรวจอวกาศยังมีเทคโนโลยีที่เรียกว่านิวเคลียร์อิเล็กทริกโพรพัลชันซึ่งเป็นการใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเพื่อผลิตแรงขับแต่นี่จะเป็นเรื่องที่แอดมินจะเล่าในคลิปต่อๆไปค่ะการที่ NASA ได้ใช้เครื่องยนต์ไอออนมาก่อนหน้านี้ในภารกิจที่ชื่อว่าดอนที่ไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าเซเรสและเวสตาและใช้เครื่องยนต์ไอออนในการเดินทางไปที่นั่นและในช่วงที่ไม่นานมานี้ NASA ยังมีภารกิจที่ชื่อว่าไซคีที่กำลังเดินทางไปยังดาวเคราะห์น้อยที่เป็นโลหะและอยู่ห่างออกไปกว่า 3,500 ล้านกิโลเมตรโดยใช้ไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์สถานีอวกาศเกตเวย์ที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่แค่ดาวเทียมธรรมดาแต่เป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมอาร์ทิมิสที่มุ่งมั่นจะนำนักบินอวกาศกลับไปยังดวงจันทร์อีกครั้งโดยเฉพาะที่ขั้วใต้ที่ยังไม่เคยมีใครได้ย่างก้าวเข้าไปและนี่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เลยตอนนี้เกตเวย์จะโคจรรอบดวงจันทร์และนี่คือที่ที่แอปส์เข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยขุมพลังจากหัวพ่น3หัวของแอปส์สถานีอวกาศนี้จะสามารถอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องรอบดวงจันทร์ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเป็นจำนวนมากมันเหมือนกับมีระบบนำทางอัตโนมัติที่ฉลาดมากในการขับรถในอวกาศเลยทีเดียวแต่มันไม่ได้มีแค่การลอยตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้นเกตเวย์จะเป็นสถานีสื่อสารอวกาศยอดเยี่ยมทำหน้าที่ส่งข้อความระหว่างโลกกับดวงจันทร์นอกจากนี้ยังรับหน้าที่ในการจ่ายพลังงานให้กับทั้งสถานีตั้งแต่ระบบสนับสนุนชีวิตไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่นักบินอวกาศใช้ส่งภาพเท่ๆจากอวกาศมาให้เราชมกันและสิ่งที่ดีที่สุดคือแอปส์มีประสิทธิภาพสูงมากซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภารกิจในระยะยาวเหมือนกับรถไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันอย่างมากในโลกอวกาศนั่นหมายถึงเราสามารถส่งยานอวกาศไปได้ไกลโดยไม่ต้องใช้น้ำมันมากมายนั่นเองในขณะที่เกตเวย์เป็นงานหลักสำหรับแอปส์ณเวลานี้ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้มีมากมายเหลือเกินวิศวกรอวกาศและผู้ที่มีความฝันกำลังคิดถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากมันสำหรับภารกิจไปยังดาวอังคารหรือแม้แต่ไปยังดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเรากำลังพูดถึงการเดินทางที่อาจนำเราไปสู่สุดขอบของระบบสุริยะเลยทีเดียว
สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าอย่างแอปส์คือเราจะพัฒนาพวกมันไม่ให้หยุดนิ่งพวกมันจะค่อยๆพัฒนาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราจึงไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะนำเราไปสู่การผจญภัยแบบไหนในอวกาศได้บ้างบางวันเราอาจมียานอวกาศที่มีเครื่องยนต์ไอออนที่แข็งแกร่งมากๆที่สามารถพาเราไปยังดาวอังคารได้อย่างง่ายดายเหมือนเราขับรถไปยังต่างจังหวัดได้เลยเครื่องยนต์ไอออนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยสร้างขึ้นและอนาคตที่สดใสของมันตั้งแต่การส่องสว่างให้กับหลอดไฟ LED มากกว่า1,000หลอดไปจนถึงการทำให้การเดินทางในอวกาศระยะไกลเป็นไปได้มากขึ้นแอปส์กำลังเปิดประตูสู่โลกใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆและในขณะที่เรายังคงดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้เราก็ไม่รู้ว่าอีกไกลแค่ไหนที่เราจะพบกับความมหัศจรรย์ใหม่ๆนี้ค่ะ